ต่างๆระหว่างบรรทัดนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบปีนะครับในวันนี้ผมทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณสาธิตวงศ์หนองเตยกลับมาประจำการเพื่อแนะนำหนังสือดีๆให้กับคุณผู้ชมได้อ่านกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เรียกท่านผู้ใหญ่แล้วนะฮะ แต่คนยังเรียกอยู่นะคนยังเรียกอยู่ใช่ไหมชื่อสสกับรัฐมนตรีหายหมดแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่เมื่อกี้เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเรียกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับเทสเสียงหน่อยใช่นะฟังแล้วมีความรู้สึกว่าบรรยากาศยังอบอวลอยู่ยังอบอวลอบอวลนะฮะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็กลับมาเป็นหนอนหนังสือนะฮะมีกลิ่นกระดาษเป็นสิ่งที่คอยให้เราเนี่ยนะฮะเตือนใจอยู่เสมอพร้อมกับด้วยวันนี้มีชาเขียวอือเลยเขียวอือเลยเขียวอือนะฮะเหมาะสำหรับเอ๊ะบรรยากาศเก่าเลยนะเนี่ยตอนจัดรายการก็ชาเนี่ยต้องชาแบบนี้นะฮะเกือบปีแล้วเหรอเกือบปีแล้วเนี่ยนะโอ้นี่7บวกโอ้10เดือนเลยนะ7บวกประมาณ7บวก3 7บวก3อ่ะ10เดือนอ่ะ10เดือนถ้าเป็นหนังกำลังภายในบ้านผมเวลาฉายตอนเด็กๆ คนภาคไทยมันต้องบอกว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก10เดือนคืออันนี้10เดือนนี่ผ่านการอุ้มบุญพอดีคลอดแหละพอดีเลยพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาสนทนาถึงเรื่องของคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับขอประชาสัมพันธ์นะฮะในวันที่31สิงหาคมนะวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะครับที่ตั้งของ Blue Sky เดิมเนี่ยเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระนะครับก็อยากจะขอกราบเรียนเชิญคุณผู้ชมที่คิดถึงกันนะฮะอยากจะแวะเวียนมานะฮะทำบุญด้วยกันนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีแขกเหลือมามากมายนะครับส่วนใครจะเป็นใครเนี่ยก็ทุกท่านคงทราบดีอยู่นะฮะเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ของ Blue Sky เดิมนะฮะก็จะมาที่ฟ้าวันใหม่ทั้งสิ้นนะครับก็เรียนเชิญคุณสาธิตด้วยนะครับครับนะฮะเข้ามาสู่คำถามเราเริ่มต้นทางนิดเรื่องวันเวลาออกอากาศเราสักนิดดีไหมฮะได้ฮะเมื่อวานตอนเปิดสถานีเนี่ยครับเราไปโฆษณาบอกวันอังคารอ๋อรายการคิดต่างแล้วผมครับเดิมวันอังคารเปลี่ยนเป็นวันเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นวันพฤหัสเอน่าจะดีทำไมเปลี่ยนพฤหัสฮะก็เข้าใจว่ารายการช่วงนี้ไม่มีฮะพฤหัสวันครูวันครูอ๋อวันอ่านหนังสือนะฮะใช่พฤหัสวันครูแต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ยช่วงที่หายไปเนี่ยนะเอาเป็นว่า10เดือนก็แล้วกันครับ7บวก37เดือนที่มีการชุมนุม3เดือนที่ห่างหายไปเนี่ยไปอ่านหนังสืออะไรมาบ้างมั้ยฮะโอ้ไม่ได้ทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากถ้าแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วง7เดือนที่ชุมนุมอยู่เนี่ยมีเวลาอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหนังสือที่อ่านตอนนั้นก็เป็นแนวประเภทแบบเข้ายุคเข้าสมัยหน่อยอ่านตั้งแต่สมัยที่เรายังทำคิดต่างระหว่างบรรทัดอยู่ในปฏิวัติ 2.0 อะไรพวกนั้นใช่ใช่ใช่ไหมฮะเล่มนั้นยังขึ้นหิ้งอยู่เลยจนเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นยังอ่านหนังสือที่อันนี้ย้อนความด้านนี้ในพูดเรื่องหนังสือนะครับเรื่องปฏิวัตินะฮะเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองครับการต่อสู้ประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะช่วงนั้นก็อ่านเยอะนะครับได้เก็บไว้บ้างไหมตอนที่มีการชุมนุมกันว่าอ่านหนังสืออะไรบ้างของผมยังอยู่ในลังอยู่เลยนะต้องไปค้นเพราะว่าผมกลับบ้านแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ครับคนอื่นนี่ขนของกลับบ้านผมเนี่ยตัวไปอีกที่นึงของยังกองไว้ในที่พักแล้วก็เขาเก็บไว้ให้หนังสือก็ยังทิ้งอยู่นะครับครับครับตอนนั้นก็ต้องอ่านหนังสือพอสมควรเปิดตำราพิชัยสงครามผมเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกับเราต้องให้ความรู้ครับให้ความเข้าใจคนเยอะก็เลยต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงนั้นอ่านหนังสือเนี่ยจะได้อ่านตอนกลางคืนนะคุณตะเกิงช่วงที่แบบว่ากลางวันนอนฮะกลางวันกำนันพาไปเดินแต่ว่าก็ได้อ่านช่วงกลางคืนนะฮะช่วงที่แบบมีเวลาอยู่ที่เวทีบ้างกลับไปถึงโรงแรมแล้วนอนไม่หลับนะและอาการนอนไม่หลับตอนชุมนุมเนี่ยมันติดมาเป็นเดือนเลยนะโอ้มันทรมานนะติดในสายนอนตีสามตีสี่ตีสองอะไรอย่างงี้นะต้องนั่งฟังใช่ครับครับแต่ว่าก็มีเวลาอ่านหนังสือซึ่งคิดถึงบรรยากาศอ่านตอนนั้นแล้วมันก็ดูแบบแปลกดีมันเป็นอีกแบบเหมือนอ่านหนังสือตอนสงครามนึกออกและหลังจากนั้นเนี่ย3เดือนที่หลังจากนั้น3เดือนนี่อันนี้มีเวลาเยอะมากอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะ
ผมก็มานั่งนึกตอนกลับบ้านวันแรกว่าเอ๊ะหยิบเล่มไหนมาอ่านดีนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากอ่านเรื่องที่มันเบาๆแต่มันเหมือนกับเป็นการทบทวนเรื่องของชีวิตต่างๆไปด้วยไปหยิบหนังสือกำลังภายในครับอ๋อคือแรงบันดาลใจเนี่ยวันหนึ่งผมไปเดินร้านหนังสือคิดถึงร้านหนังสือมากครับพอออกมาประกันตัวอะไรเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยไปเดินร้านหนังสือฮะไปเจอไรเตอร์ซึ่งเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นเล่มที่เขาพูดถึงหนังสือจริงลังภายในครับแล้ววิเคราะห์ว่า10หนังสือจริงลังภายในที่คนไทยฟินเอามีอะไรบ้าง10เล่มเนี่ยพอจำได้ไหมฮะโอ้โหนี่เลยฮะดาบมังกรหยกอย่างเงี้ยนะครับลิดมีดสั้นอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้มังกรหยกลิดมีดสั้นครับกบีเยอยุทธจักรคงจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็10พระเอก10จอมมารนะ10นางเอกซึ่ง10นางเอกแน่นอนติดอึ้งยงเบอร์1เลย อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นงานของกิมยงกับโกเล้งนี่มากกว่าเพื่อนใช่ครับเพราะกิมยงกับโกเล้งเนี่ยเขาก็ติดอันดับขึ้นหิ้งเป็นหนังสือคลาสสิกนะช่วงหลังๆมาก็มีจิ่วถูที่เขียนในยุทธการลาบลังอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งนึกดูว่าเอ๊หรือว่ากลับไปอ่านคลาสสิกหน่อยก็ไปหยิบไตรภาคมังกรหยกฮะโอ้อ่านมังกรหยกหมดจบ3จุด ไล่ไปตั้งแต่ผมไม่อ่านตอน2ก่อนนะภาค2คือดาบมังกรหยกนะครับแล้วก็กลับไปอ่านกล้วยเจ๋งและกลับอ่านเอี้ยกล้วยนะฮะแล้วอ่านพวกลูกหลานเขาไหมฮะพวกแตกออกไปเป็นขอทานเป็นพ่ออึ้งยงซึ่งเขาจะมีหนังสือแตกเล่มออกไปอีกยังไม่ได้ตามเก็บพวกนี้ใช่ไหมแยกย่อยยังเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเพราะอ่านชุดนี้จบไป3ชุดนี้ก็30กว่าเล่มนะอะไรคือสิ่งที่ขีดเส้นใต้สำหรับมังกรหยกไตรภาคว่าอ่านจบเนี่ยอะไรคือสิ่งที่โดดเด่นของนิยายเรื่องนี้จริงๆผมว่าเขาเขียนถึงชีวิตมนุษย์นะผมว่าเป็นเรื่องคุณธรรมครับเพราะว่าคำนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้ถูกเลยเพราะว่าเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องซึ่งมันถูกสร้างอยู่ในกระแสสำนึกของทั้ง3เล่มนี้ครับตัวเอกไม่ว่าจะเป็นตัวของเอี้ยกล้วยซึ่งจะเป็นศิลปินหน่อยนะแต่ว่าในแง่คุณธรรมในใจเอี้ยกล้วยเนี่ยสูงมาก มีอยู่ตอนหนึ่งที่ทั้งเซียวเหลงนึ่งทั้งเอี้ยกล้วยในบาดเจ็บมากแล้วต้องไปช่วยคนเจ็บคนอื่นเอี้ยกล้วยเนี่ยเป็นคนพูดว่าคนอื่นล้วนโชคดีพวกเราสองคนต่างเป็นคนโชคร้ายครับแต่ว่าก็ยังไปช่วยคนอื่นทั้งที่ตัวเองบาดเจ็บอะไรล่ะนี่เป็นต้นนะฮะหรือตัวเอกอย่างกล้วยเจ๋งซึ่งคนรู้จักกันเยอะนะฮะแม้แต่ทั้งตัวเตียบ้อกี่ที่อยู่ในเรื่องดาบมังกรหยกก็เป็นคนที่ยึดถือเรื่องของคุณธรรมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้ามาเทียบหนังสือยุทธจักรยุคหลังนะอย่างที่เราอ่านกันอย่างเหี่ยวมาสถานติด10ทิศเงี้ยโอ้โหหลงอิงเนี่ยมันแบบจอมกะล่อนอะเมียเป็นร้อยอะแต่ยุคโน้นอย่างพระเอกอย่างเอี้ยกล้วยอย่างกล้วยเจ๋งเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งจะแตะตัวเนี่ยยังคิดเลยว่ามันผิดอย่างนี้เป็นต้นนะยุคนี้ผมน่าสนใจแล้วตัวละครของกิมยงเนี่ยนะฮะอย่างกล้วยเจ๋งเนี่ยนอกจากไม่มีเมียเป็นร้อยแล้วนะฮะกล้วยเจ๋งเนี่ยยังเหมือนผู้ชายไทยคือกลัวเมียกลัวอึ้งยงมากโอ้โหถูกไหมฮะครับกล้วยเจ๋งนี่กลัวอึ้งยงมากนะแต่ว่าในหนังสือรุ่นแบบนี้ที่กลับไปดูเนี่ยส่วนหนึ่งคือเรื่องคุณธรรมแต่ว่าเรื่องนี้น่าศึกษามากคือเรื่องสถานการณ์วิถีชีวิตคนเนี่ยนะครับช่วงที่กล้วยเจ๋งมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยุคที่จีนเผชิญการรุกรานของชนเผ่าที่อยู่นอกด่านก่อนการปลุกปลอบขวัญกำลังคนไปสู้การรวมตัวกันความรู้สึกจงรักภักดีต่อชาติแล้วก็คนซึ่งเป็นขุนนางที่เป็นขุนนางกังฉินพยายามที่จะทุจริตคดโกงกอบโกยจนกระทั่งมวลนานาประชาราษฎร์ต้องลุกขึ้นจับดาบจัดกระบวนการต่อสู้กันเองผมว่าน่าสนใจมากนะครับนั่นถ้ามองภาพใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในภาพเล็กๆของคนมีครอบครัวแปลกไหมครับว่าลูกของกล้วยเจ๋งกับอึ้งยงสองคนเนี่ยกลับไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักมันสะท้อนชีวิตจริงนี่คือ second generation นะฮะ
ใช่ฮะอันนี้คือเทียบเคียงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะกับถ้าเราดูมันมีตำราของมันเลยนะฮะรุ่นที่2เนี่ยกับรุ่นที่1เนี่ยถ้ารุ่นที่1ยิ่งใหญ่รุ่นที่2เนี่ยก็จะไปอย่างอื่นแต่จะโดดเด่นมาคือรุ่นที่3อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่ามันเป็นจิตวิทยาครอบครัวหรือไงเนี่ยคือเหมือนกับว่าตัวเอกอย่างก้วยจริงอย่างอึ้งยงมีลูกคนแรกเนี่ยกลับกลายเป็นเจ้าอารมณ์เอาแต่อารมณ์ตัวเองแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ไม่สำนึกนะครับซึ่งมันผมว่ามีเรื่องชวนคิดเยอะนะเรื่องนี้แต่คนที่สองก้วยเสียงเนี่ยทีหลังก็ไปเป็นเจ้าสำนักงอใบเป็นชีแต่ว่าก็เป็นเจ้าสำนักหนึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ว่าผมมองอ่านในแง่วิถีชีวิตคนนะผมว่าสนุกเอี้ยกล้วยก็สำหรับคนที่ชอบคนอารมณ์ศิลปินเนี่ยอ่านเอี้ยกล้วยสนุกมากส่วนตอนที่3นะฮะดาบมังกรหยกนี่ก็ไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็คือกี่เล่มเนี่ยไอ้ถ้าแตกเป็นเล่มย่อยขนาดนี้น่าจะสัก20 30เล่มมั้งแต่เป็นเล่มใหญ่อย่างหนาขนาดนี้เนี่ยอย่างดาบมังกรหยกเนี่ย4เล่มครับ4เล่มนี่ก็เยอะนะครับโอ้โหแล้วไปอ่าน8เทพอสูรมังกรฟ้า กับไปอ่านกระบี่เยอะยุทธจักรกับไปอ่านดาวตกผีเสื้อกระบี่นึกในจะมีเวลาอ่านเยอะจริงๆผมว่ายังมีเวลาอีกเป็นปีนะฮะอีก2ปีอ่ะอีก2ปีอีกปีนึงผ่านไปแล้วปีนึงอาจจะปีได้อีกปีนึงแต่ว่าที่เล่าให้คุณตะเกิงฟังเรื่องนี้ชวนคิดกันว่าจะอ่านอะไรดีเนี่ยผมก็กลับไปย้อนอ่านพวกนี้พอจบชุดกำลังภายในชุดประมาณสัก 4-50 เล่มนี้นะฮะผมเริ่มอ่านหนังสือที่วิจารณ์หนังวิจารณ์หนังซึ่งหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เนี่ยเขาหยิบหนังสือที่เขาเขียนหนังสือวิจารณ์หนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับโรคจิตทั้งหลายก็อ่าน2เล่มต่อกันก็เป็นหนังดังๆเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องชวนคิดอีกเหมือนกันนะฮะว่าเพราะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะครับคนที่เป็นออทิสติกคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะฮะคนซึ่งเป็นโรคจิตประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วสะท้อนมาในตัวของหนังก็อ่านไปเยอะกำลังถามตัวเองเหมือนกันว่าอ่านไปทำอะไรเนี่ยมาทำจัดรายการโอเคแล้วคุณตะเกิงอ่านอะไรครับผมอ่านเนี่ยฮะกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ก่อนครับอันนี้รามเกียรติ์ฮะครับแต่ผมเนี่ยจะแนะนำหนังสือเล่มนี้เล่มนี้กลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งเล่มนี้อ่านมาเมื่อสักสมัยอยู่มัธยมดูปกนี่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหนานมากแล้วต้องใส่ผ้าพันแผลไว้เนี่ยชื่อว่าเจ้าสาวคืนเดียวเขียนโดยระพีพรอ๋อระพีพรระพีพรคุณสวัสดิ์วรดีลกนะฮะที่อ่านหนังสือเล่มนี้ชอบเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเคยคิดที่อยากจะเอานิยายเรื่องนี้มาทำเป็นหนังหรือละครเพราะว่าผมเนี่ยไปเที่ยวชุมพรอยู่หลายครั้งแล้วผมพบว่าพอไปเดินชุมพรเนี่ยพบว่านึกถึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณสวัสดิ์วรดีลกเนี่ยหรือว่าระพีพรเป็นคนหลังสวนท่านก็เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนิยายโรแมนติกแต่ว่าใช้ฉากที่ชุมพรใช้ฉากที่ชุมพรแค่เปิดบทที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็บรรยายสะพานคอนกรีตข้ามจากบางยี่โลไปปากน้ำหลังสวนซึ่งขยักขย่อนมาหลายครั้งหลายคราก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปีนี้แต่ก็เป็นเพียงรูปสะพานให้คนและยานสองล้อข้ามเท่านั้นคือบรรยายเนี่ยบรรยายไปเนี่ยนะฮะก็พูดถึงคนหลังสวนปากน้ำพูดลำน้ำแคบๆมีการค้ามีนู่นมีนี่ไอเรานี่มันชอบเรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยนึกถึงว่าจริงๆชุมพรทุกวันเนี่ยถ้าไปก็ยังบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วอ่านเล่มนี้ก็ทำให้มันย้อนยุคอะย้อนยุคแล้วผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยฮะคุณสาธิตอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าได้มีโอกาสกลับไปที่เมืองตรังแต่เมืองตรังเนี่ยถ้าพูดถึงบรรยากาศของตรังจากหนังสือที่คุณชวนหลีกภัยเขียนไว้ครับคือเย็นลมป่าก็จะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองตรังในยุคที่คุณสาธิตอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ครับใช่ไหมฮะมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยหวนไปนึกถึงบ้านเมืองเก่าๆที่มันร่มรื่นอ่ะครับนี่ผมอ่านแล้วผมมีความสุขเล่มนี้นะฮะแล้วก็มีความคิดว่าอยากทำละครอยากทำละครแล้วก็ที่สำคัญคือว่าอยากชวนคุณผู้ชมว่าว่างๆเนี่ยไปเที่ยวชุมพรครับคือเขาเป็นเมืองเล็กๆอ่ะเป็นเมืองประตูเป็นเมืองหน้าด่านแรกของภาคใ
ต่เขาจะเป็นเมืองที่ไม่พลุกพล่านขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในสวนเนี่ยก็ยังเห็นสวนทุเรียนสวนมังคุดนะฮะมีไร่กาแฟคือบรรยากาศเนี่ยเป็นอีกเมืองนึงถ้าใครไม่เคยไปนะฮะแนะนำนะครับเป็นเมืองเกษตรร่มรื่นเป็นเมืองเกษตรร่มรื่นนะฮะแล้วก็มีลูกหมีอยู่ด้วยลูกช้างเยอะ นะฮะเป็น อันนี้ก็เลยเรียนว่าอ่านเล่มนี้นะครับส่วนเห็นปกหนังสือเนี่ยนะผมนึกถึงหนังสือเก่าที่ไปซื้อไว้ตอนก่อนชุมนุมประมาณเดือนตุลาประมาณสัปดาห์หนังสือซื้อนิยายรักของยาขอบแล้วก็ปกแบบนี้แต่ยังไม่ได้อ่านนะตอนนี้นะคือกำลังภายในยุคแรกๆก็ปกแบบนี้ฮะนะฮะมียุคก่อนที่ปกแข็งที่เป็นปกอ่อนก็เล่มเล็กๆใช่แต่ยุคนู้นเนี่ยปกแข็งแบบนี้หมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าแบบนี้ก็คืออยู่ในร้านหนังสือเช่าใช่ ไปเช่ากันมานะ อีกเล่มนึงอีกชุดนึงที่อ่านเนี่ยก็คือตอน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอน3เดือนที่ผ่านมาตอนที่หลวงกำนันไปบวชพระกำนันเนี่ยนะฮะผมก็ได้มีโอกาสลงไปกราบท่านนะฮะแล้วที่สวนโมกที่สวนโมกครับก็ได้ไปพบกับท่านพระอาจารย์โพท่านอดีตเจ้าวาดวัดสวนโมกปัจจุบันท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นพระอาจารย์โพนี่ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ของท่านอาจารย์พุทธทาสเลยท่านพระอาจารย์โพเนี่ยตอนนี้ก็คือทำหน้าที่เหมือนครูเหมือนมาสเตอร์ของพระสุเทพกับบรรดาผู้ที่ไปทำสมาธิทั้งฝรั่งและคนไทยท่านก็จะไปนั่งสมาธิเป็นเพื่อนกับฝรั่งที่ไปเข้าทำสมาธินะฮะสมาธิแบบไม่พูดนะที่สวนโมกอินเตอร์แต่ท่านเนี่ยก็จะเจียดเวลาจำนวนหนึ่งเนี่ยมาคัดหนังสือให้กับพระกำนันสุเทพเนี่ยอ่านอ๋อนะฮะเล่มแรกเนี่ยคือธรรมะเล่มน้อยซึ่งเล่มโตนะฮะอันเนี้ยนะฮะหลวงกำนันเนี่ยโชว์ให้พวกเราเห็นตั้งแต่วันแรกเลยว่าเป็นการบ้านที่ท่านพระอาจารย์โพนี่ให้อ่านธรรมะเล่มน้อยก็คือเป็นเบสิกของเป็นความรู้ทั่วไปของธรรมะของศาสนาเป็นศาสนา101ว่างั้นเถอะ introduction นะฮะต้องอ่านไปนะฮะก็จะมีเรื่องเป็นวงนี่ไปนะฮะครับเสร็จแล้วผมก็ลงไปสวนโมกอีกครั้งหนึ่งก็ท่านพระอาจารย์โพบอกว่ากำลังดูหนังสือเล่มที่สองก็พูดถึงพุทธจริยานะฮะผมก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้าครับทำไมต้องเป็นหนังสือเล่มนี้ท่านก็บอกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่ใต้เถียงนาน้อยศาลาน้อยหลังสังกสีในสวนโมกผมจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะพูดท่านพระอาจารย์โพหรือใครสักคนหนึ่งถามพูดถึงการชุมนุมที่ผ่านมาครับนะฮะกับหลวงกำนันครับซึ่งท่านก็บอกว่าก็บอกว่าเนี่ยได้ประชาชนเนี่ยมาเป็นกำลังใจจริงๆและท่านพระอาจารย์โพก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยสอนเราว่าการจะทำงานอันใดเนี่ยทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จต้องหลายคนต้องมาช่วยกันนะฮะโดยท่านยกตัวอย่างว่าถ้าโยมเนี่ยนะหันมาทางพวกเราเนี่ยเอาสุ่มไปจับปลาถ้าเอาสุ่มไปคนเดียวเนี่ยสุ่มลงตรงนี้ปลาก็หนีไปทางนู้นสุ่มลงนั้นถ้าไป10คนเนี่ยสุ่มลงพร้อมกันเนี่ยจับปลาได้แล้วท่านก็เทศไปเรื่อยนะแล้วท่านก็วกกลับมาหนังสือเล่มนี้อาตมากำลังดูหนังสือพุทธจริยาผมก็ถามว่าทำไมใช่ไหมท่านก็บอกว่านี่เป็นหนังสือน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของพระอาจารย์โพก็คือว่าขณะนี้หนังสือธรรมะที่อยู่ในห้องเรียนสวนโมกเนี่ยนะฮะที่เป็นศาสนาเนี่ยท่านพยายามคัดสรรท่านจะอ่านก่อนแล้วคัดสรรเล่มที่เหมาะกับผู้ที่บวชแล้วค่อยๆให้คือดูพื้นเพดูความสนใจดูอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาดูหนังสือเล่มนี้เข้าไปดูตรงสารบัญเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าใช้ภาษาเราคือว่าท่านดีลกับคนต่างๆอย่างไรนะฮะท่านดีลกับคือท่านจะต้องพบปะกับผู้คนมากมายครับและท่านมีวิธีปฏิบัติท่านได้เจรจาท่านได้มีการปฏิบัติกับกลุ่มคนต่างๆอย่างไรเนี่ยก็จะอยู่ในเล่มนี้ที่เขียนเหมือนศึกษาความคิดวิธีปฏิบัติครับของพระพุทธองค์ของพระพุทธองค์นะฮะว่าท่านเนี่ยได้มี
พุทธจริยาอย่างไรกับสังคมเพราะพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดคนหนึ่งนะที่แบบโลกนี้ก็มีไม่กี่องค์ครับเพราะฉะนั้นท่านก็คือผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฟังจากท่านพระอาจารย์โพก็เออท่านเข้าใจเปรียบว่าพระพุทธเจ้านี่คือผู้นำทางศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราย่อมศึกษาได้ในฐานะผู้นำก็เนี่ยฮะก็เป็นเล่มที่สองซึ่งผมยังไม่ทราบว่าท่านอ่านธรรมะเล่มน้อยจบหรือยังอะนะฮะอันนี้ก็เลยนี่หมายถึงหลวงลุงกำนันใช่ไหมหลวงลุงกำนันเสร็จแล้วก็ได้อีกเล่มหนึ่งมานะครับเล่มนี้ท่านพระอาจารย์โพก็ฝากมาให้ก็กลายเป็นว่าขณะนี้ต้องมานั่งอ่านเล่มนี้ผมเคยเล่าให้กับคุณสาธิตฟังกันแล้วใช่ฮะใช่ฮะนะฮะเรื่องเล่าไว้เมื่อไวสนธยาครับของท่านพระอาจารย์พุทธทาสซึ่งเที่ยวนี้ก็รวมทั้งเล่มที่ชื่อว่าบูรพาจารย์ครับคือตอนเนี้ยกลายเป็นคนอ่านหนังสือธรรมะครับเนี่ยผมกำลังจะพยายามฟังดูว่า3เดือนมานี้รู้สึกคุณตะเกิงอ่านเรื่องธรรมะเยอะมากแต่ชวนคิดนะฮะเพราะว่าในสถานการณ์บ้านเราในขณะนี้เนี่ยการย้อนกลับไปอ่านหนังสือในส่วนของวิถีชีวิตผู้คนซึ่งส่วนที่ลึกซึ้งที่สุดก็คงจะต้องเป็นหนังสือทางสายธรรมะครับหรือปรัชญาทั้งหลายเนี่ยคงจะได้ข้อคิดกับการดำเนินวิถีชีวิตของคนเนี่ยมากพอสมควรอันนี้น่าสนใจเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้อ่านหนังสือแบบนี้ด้วยมุมมองใหม่จากท่านอาจารย์โพคือถ้าเราอ่านอย่างนี้ก็คือชีวประวัติของท่านอาจารย์พุทธทาสก็คือเรื่องคำสอนทางธรรมะแต่เมื่อฟังว่าหนังสือจำนวนหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับผู้นำมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีมุมมองอย่างใหม่มีมุมมองใหม่คือมองอ่านไปปุ๊บนึกถึงความเป็นผู้นำเออก็มาเจอได้ครับใช่ไหมฮะถ้าจะมองอ่านหนังสือเล่มเดียวมองในสายตาของธรรมะเราก็จะค้นหาเฉพาะคำสอนสิ่งที่เป็นสัจธรรมแต่ถ้ามองปุ๊บว่าเฮ้ยเปลี่ยนโหมดใหม่ไปมองเรื่องผู้นำก็จะเห็นพุทธจริยาอันนี้น่าสนใจแล้วหนังสือส่วนโมกเนี่ยนะพูดก็พูดครับอย่างเล่ม รูปแบบของการทำเขาเนี่ยผมคิดว่าทำให้การอ่านง่ายขึ้นมากนะฮะเล่มโตที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเล่มโตปกดำแล้วก็เป็นตัวหนังสือสีทองนะแล้วถ้าเปิดดูข้างในนะตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแบบคลาสสิกใช่รุ่นเก่าไม่น่าอ่านมากเลยครับและที่สำคัญอย่างอิทัปปัจจยตาอะไรเนี่ยสไตล์แบบนี้เลยจะไซส์นี้หมดเลยใช่ฮะและที่มหัศจรรย์ที่สุดนี่อะไรรู้ไหมฮะเล่มดูนะดูเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ก็คือเล่าไว้เมื่อไวสนธยาอันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันเนี่ยเล่มนี้ก็คือ550บาทเล่มนี้550บาทนะครับดูเล่มนั้นสิครับโตกับเล่มนี้นะฮะดูฮะข้างหลังฮะ350บาท350บาทเล่มส่วนเล่มนี้นะครับ นี่เรายังพูดถึงราคาใช่ไหมใช่เล่มนั้นก็เกือบ300อ่ะใช่ฮะนี่เล่มนี้350ใช่และเล่มนี้250ครับคุณตะเกิงได้ถามไหมว่าทำไมถูกขนาดนี้ผมกำลังจะบอกว่านี่ไงก็คือความที่เป็นความตั้งใจของส่วนโมกของท่านพระอาจารย์พุทธทาสและลูกศิษย์ที่ต้องการที่จะเผยแพร่ธรรมะนะฮะถึงแม้ว่าจะมีคนมาทำในเชิงพาณิชย์แน่นอนอ่ะมีสวยมีอะไรก็ราคาเพิ่มขึ้นแต่ความที่เป็นส่วนโมกทำโดยทางส่วนโมกเองมีเจตนารมณ์เนี่ยหนังสือถึงแม้ว่าจะดูดีเนี่ยแต่ราคาประหยัดมากอันนี้ก็จะมีหลายสิบเล่มนะฮะมีหลายแบบอันนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เรามหัศจรรย์ว่าสามารถทำแบบนี้ได้คือถ้านี่คือจิตวิญญาณการเผยแพร่อย่างแท้จริงครับคือแน่นอนการทำแบบนี้ก็ต้องมีกำไรเพื่อไปทำต่อแต่เห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้เวลาไปคนกลับมาอ่านหนังสือธรรมะนี่เพราะว่าแก่ตัวลงครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าคนที่หยิบหนังสือธรรมะอ่านเนี่ยต้องอายุเยอะละครับมันไม่จำเป็นนะอย่างที่คุณสาธิตไปอ่าน เรื่องของก๋วยเจ๋งเนี่ยครับนั่นก็ธรรมะนะฮะคุณธรรม
ใช่ไหมก๋วยเจ๋งก็ซื่อสัตย์คุณธรรมเป็นมนุษย์ที่ซื่อสัตย์มากมากจนเหมือนโง่ถูกไหมคือถ้ามีชีวิตอยู่ในยุคนี้เนี่ยจะเหมือนกับคุณพลอยในหนังสือสี่แผ่นดินซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนไว้นานมากแล้วมันในยุคหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์มาเป็นนายกแล้วเนี่ย มีคนถามว่าถ้าคุณพลอยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงครับตอนหม่อมคึกฤทธิ์ก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าก็คุณพลอยก็เป็นได้แค่ลูกเสือชาวบ้านโง่ๆคนหนึ่ง ในยุคนั้นนะ ในยุคนั้นที่เรานึกถึงคนอย่างก๋วยเจ๋งถ้ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะเป็นยังไงเหมือนคุณพลอย แต่ก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ค้ำฟ้าได้บุคลิกเขาเนี่ยสาเหตุที่เราชอบคุณพลอยคุณพลอยกลายเป็นตัวละครอมตะนะฮะพอพูดถึงสี่แผ่นดินเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครพูดถึงคุณเปรมมาก่อนคุณพลอยใช่ทุกคนจะคิดถึงคุณพลอยหมดเลยถูกไหมแม่พลอยเนี่ยมาก่อนคุณเปรมในขณะเดียวกันถ้าตัวละครแบบก๋วยเจ๋งเนี่ยทั้งที่เป็นตัวละครแบบนั้นแหละครับแต่ทำไมถึงได้แบบโดนใจคนมากเล้งหู้ชงนะฮะในเรื่องของผู้กล้าหาญขนองเนี่ยก็บุคลิกก็เหมือนกับก๋วยเจ๋งก็กลายมาเป็นไอคอนของนิยายจีนใช่ไหมอันนี้ทั้งตัวละครแบบนั้นหาไม่ได้ในสังคม คือบางทีการหยิบประวัติของคนคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคนนั้นก็ต้องมีข้อโดดเด่นครับประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้ข้อโดดเด่นนั้นเป็นข้อโดดเด่นที่เราศึกษาแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดและเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะหนังสือมันต้องอ่านกันเยอะนะคนอย่างก๋วยเจ๋งที่เราพูดถึงก็ดีหรืออย่างเราอ่านหนังสือในแง่ที่คุณตะเกิงพูดถึงเรื่องของพุทธจริยาครับผมคิดว่าจะน้อยจะมากเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะหยิบเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองครับหรืออ่านเพื่อที่จะศึกษาแง่มุมของวิถีชีวิตคนในช่วงแต่ละยุคในแต่ละตอนของสังคมครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะผมไปเมื่อวันก่อนไปประชุมมูลนิธิอิสลานะเพื่อที่จะหาตัวแทนส่งเข้าไปสปช.เนี่ยนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้ท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุมชรครับส่งเข้าไปก็เลยเดินไปดูที่ห้องสมุดของสมาคมนักข่าวผมเจอหนังสือเล่มที่ผมบอกผมไม่ซีหลอกนะผมเอามาเลยขอเลยเล่มเนี้ยผมว่าผมจะให้คุณสาธิตไปอ่านก่อนครับแล้วผมก็จะเอากลับมาอ่านอีกทีเล่มเนี้ยเขียนเมื่อวันนักข่าว5มีนาคม2547ปี47ฮะ10ปีพอดีครับหน้าปกเป็นแบบนี้ครับเป็นสุนัขเฝ้าบ้านประชาชนคุณชัยราชวัฒน์อะลายเส้นเนี้ยหน้าปกเป็นแบบนี้นะมีหมากับกระดูกนะครับแต่นี่ยังไม่เท่าไหร่ดูข้างนี้ครับ ดูนะครับภาพลวงตาสื่อมวลชนในยุคทักษิณหนังสือเล่มนี้ทำในวันนักข่าวเมื่อปี47นะฮะผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมบอกเฮ้ยผมขอมาอ่านหน่อยเถอะเล่มนี้เราแทบไม่เคยหยิบขึ้นมาพูดถึงกันเลยนะเราเหมือนลืมไปเลยผมอยากจะรู้เพียงแต่ว่าอาจจะเผยแพร่ในแวดวงจำกัดเล่มนี้อ๋อเล่มนี้ใช่ฮะในวงการเนี่ยเขาจะทำแจกในวันนักข่าวนะครับแล้วก็ในแวดวงนักข่าวเนี่ยจะมีคนที่ได้หนังสือเล่มนี้อยู่แต่ว่าบางทีก็จะลืมไปผมก็ลืมไปแล้วนะว่ามีหนังสือเล่มนี้พอไปเห็นปุ๊บเนี่ยสนใจมากเลยผมจะเอากลับมาอ่านดูว่าคนที่เขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะผ่านมา10ปีเนี่ยสิ่งที่เขียนไว้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมหรือเปล่าหรือมันผิด uh-huh. ในยุคที่กำลังจะมีการปฏิรูปเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากจะแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปสายสื่อก็มีหลายท่านวันนั้นผมเจอคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์กับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ด้วยครับผมก็บอกว่าเฮ้ยน่ากลับไปลองอ่านหนังสือที่พวกเราทำกันมาหลายสิบปีนะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมีฮะนะครับแล้วก็คนที่เขียนอีกคนหนึ่งอะนะฮะก็คืออาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะเขียนถึงเรื่องสื่อในยุคนั้นด้วยนะครับเนี่ยฮะไปอ่านดูนะครับน่าสนใจมากน่าสนใจว่า
สิ่งที่นักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองนักข่าวนักสื่อสารมวลชนนักวิชาการเนี่ยวิเคราะห์สภาพอุตลุดในปีนั้นเนี่ยซึ่งเป็นยุคแรกๆที่มันเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยนะฮะผ่านมา10ปีเนี่ยเขามองว่ายังไงเพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่คุณสาธิตทราบก็คือว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็คสช.เนี่ยกำลังจะจัดตั้งนะฮะสปช.สภาปฏิรูปครับเพื่อที่จะระดมสมองในปฏิรูปทุกอย่างแล้วก็ปฏิรูปสื่อด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเล่มนี้มันก็คือส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่ต้องปฏิรูปนะฮะบังเอิญพอบอกว่าอ่านอะไรแล้วก็จะอ่านอะไรบังเอิญติดเล่มนี้มาด้วยผมมีอยู่บางปีนะซึ่งน่าสนใจแต่ว่าส่วนใหญ่ช่วงหลังผมกลับไปอยู่ตรังซะเยอะหนังสือหนังหาก็ยกไปตรังเยอะนะครับเพราะพอจัดรายการนี้ส่วนใหญ่ต้องขนมาพอสมควรเลยครับครับนี่วันนี้เราคุยกันเหมือนกับเปิดรายการนะเปิดรายการนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงกว้างๆหน่อยครับแต่ว่าผมก็มีเดี๋ยวพอตอนท้ายๆรายการนะเราต้องทิ้งการบ้านไว้ให้ผู้ชมครับว่าไปหยิบอ่านเล่มไหนแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะหยิบหนังสือแนวนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์กันครับซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังว่าเราเนี่ยมีหนังสือสัพเพเหระนะฮะตั้งแต่กำลังภายในธรรมะนะฮะหนังสือสื่อก็วันนี้ก็มาคุยกันว่าอ่านอะไรกันอยู่ครับนะฮะแล้วก็อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ฟังเนี่ยหยิบหนังสือข้างๆตัวท่านเนี่ยขึ้นมาอ่านครับนะฮะไปรื้อห้องสมุดไปรื้อเชลฟ์หนังสือดูซิว่าเอ๊ะในบ้านเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ทำตัวเป็นหนอนกันสักวันช้อนชัยนะฮะกระดาษดมกลิ่นกระดาษหนังสือกันก็มีความสุขนะฮะกลิ่นน้ำหมึกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสาธิตนะเราก็คุยกันมาเนี่ยเพลินนะฮะหมดเบรกแล้วเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเราจะพูดอะไรเบรกหน้าเนี่ยนี่คุยกันจนหมดแล้วเนี่ยครับมีเยอะมีเยอะนะฮะครับโอเคครับควัก iPad ออกมาแล้วนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับ